ไม่ต้องนั้นมาแล้วนั้นมาแล้วนั้นอีกแล้วสถานการณ์คือปอกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันมากทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันตลอดเวลาแต่เราเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนสนิทกันทำกิจกรรมด้วยทุกอย่างร่วมกันมาความต้องการของปอก็คือต้องการที่จะบอกรักเกรฟและให้เกรฟรับรักแต่ความต้องการของเกรฟก็คือคิดในใจเหมือนกันว่าเออดีแล้วล่ะที่เขาจะเรียนต่อไปต่างประเทศเพราะว่าเกรฟอะรู้สึกรำคาญมากแล้วอึดอัดมากกับการที่ต้องไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแล้วคนมองว่าเป็นแฟนกันซึ่งที่เราไม่ได้คิดเล็กเขาเลยดังนั้นเนี่ยเราฟังก่อนลูกฟังดีๆเราปฏิเสธรักเขาในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนสนิทคือเป็นเพื่อนกันดีอยู่แล้วและเขาก็จะได้ต่อให้ด้วยนะเขารับรักนะครับใช่แต่อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงนะฟังกันดีๆฐานความเป็นจริงที่เหตุผลที่ปอจะบอกเพราะว่าปอจะไปเรียนเมืองนอกแล้วกลัวถ้าไม่บอกวันนี้เราห่างเขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อาจจะมีคนว่าจริงจีบเขาบอกเราเขาไปก่อนเรานี่คือนี่คือเหตุผลของปอเลยต้องบอกวันนี้ในการที่เหตุผลเนี้ยคือก็ดีเหมือนกันที่มันไปต่างประเทศจะได้หักหางกันไปซะก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้คนอื่นมองเลยคือเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนอ่ะมันดีสำหรับเราเพื่อนดีแล้วเราไม่อยากข้ามถ้าข้ามเส้นไปเราอัดคนนี้แน่ๆแล้วตอนนี้เราเริ่มรู้สึกอึดอัดละตอนเนี้ยเป็นเพื่อนที่สนิทที่ต้องแบบดูหนังด้วยกันทุกรอบกินข้าวด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันล้ำเส้นของความเป็นส่วนตัวเราละเข้าใจคาแรคเตอร์ใช่ป่ะเข้าใจสถานการณ์แล้วนะมุ่งไปที่ความต้องการของเรานะอย่าอ้อมเพราะว่าแล้วก็ขอให้ยึดกับความเป็นจริงมีเหตุและผลของมันอันนี้เรารู้เหตุผลของมันแล้วรู้ว่าเราต้องการอะไรของแต่ละฝั่งละปอต้องไปถึงสนามบินภายในเนี่ยเย็นเนี้ยเย็นภายในสองคือต้องให้พี่ปอแบบตั้งแต่ใครจะเริ่มฟังก็ได้คืออีก10นาทีปอต้องขึ้นแท็กซี่ไปสนามบินอีก10นาทีพร้อมสมาธิดีสมาธิดีเกรฟทำได้แต่ขอมีสมาธิเป็นปอเป็นเกรฟนี่แหละที่สาวเปลี่ยนความสัมพันธ์ดีกว่าแอคชั่นเกรฟคือเป็นอีกไม่กี่นาทีก็จะไปเมืองนอกก็พอรักเกมนะเราเป็นแฟนกันได้ไหมคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่า ยังไงปอก็ไปต่างประเทศแล้วไม่ใช่หรอก็แบบมันห่างกันอยู่แล้วอะแล้วยังไงก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมันดีกว่าที่จะต้องมาเป็นแฟนกันเราเกมไม่หรอกไม่หรอกพัดเข้ามาเข้ามาที่มาเพราะว่ามาด้วยความรู้สึกอะไรเกฟอย่าเล่นรู้ก่อนเดี๋ยวเล่นรู้ก่อนแล้วเขาจะบอกเรานี่เกฟเขินก่อนแล้วในซิตูเอชั่นนี้คือถ้าเมื่อไหร่คนนี้พูดบอกเราทันทีเราแบบคุณพระแล้วถอยห่างทันทีไม่ใช่ว่าจะมาเขินเขาเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะพูดมาบอกรักเรานะขอน้องเดินไปคนละมุมบ้างเหมือนเพิ่งมาถึงเพิ่งมาเราเพิ่งแยกกันเปลี่ยนนัดเจอที่ผู้เปลี่ยนโลเคชั่นก็เป็นสนามบินละสนามบินละอีก10นาทีเครื่องออกสนามบินเลยไม่ต้องนั่งเลยใช่ไหมคะอยู่แล้วแต่แต่เดินมาเจอกันตรงกลางเก็บหันหลังก่อนหันหลังไปโอเคมาครูขอเรามาด้วยความรู้สึกอะไรเข้าประตูที่ต้องโอเคครับอ่ะปอมาด้วยความรู้สึกอะไรเต็มเปลี่ยนไปด้วยอะไรจะมาบอกคาดหวังว่าจะได้ยินว่าอะไรเกรฟมาเพื่อจะมาส่งและเพื่อจะบอกว่าอะไรพร้อมแอคชั่นน้องนี่พูดอะไรกันจะขึ้นครับก็วันนี้มีเรื่องจะบอกก็คือปอรักเกมนะแล้วก็เราเดี๋ยวจะไปแล้วใช่ไหมก็เราเป็นแฟนกันได้ไหมเกว่าเป็นเพื่อนกันดีอยู่แล้วมั้งแบ
ยังไงคือปอไปต่างประเทศใช่ป่ะเราก็ห่างกันอยู่แล้วอ่ะคือเป็นเพื่อนดีกว่าเป็นแฟนถ้าอย่างนั้นก็ติดต่อน้อยกว่าน้อยอยู่แล้วเค้มไม่ได้รักปอหรอก็รักเป็นเพื่อนไงไม่ได้รักเป็นแฟนแล้วที่เวลาที่ผ่านมามันไม่ได้มีค่าเลยหรอมีดิก็เป็นเพื่อนกันไงก็เขาทำมันนี้ก็ไม่ได้ทำมันนี้แต่คือเราเป็นเพื่อนกันขอครั้งหนึ่งได้ไหมคือเป็นเพื่อนกันดีกว่าจริงๆแต่ว่าถ้าเรากลับมาเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันไหมไงคือที่เจอดิก็ติดต่อกันได้คือเก็บไม่รักปอใช่ไหมรักเป็นก็เราเป็นเพื่อนกันไงเราก็รักกันเป็นเพื่อนเก็บเป็นแฟนกับเราไม่ได้จริงๆเหรอเป็นเพื่อนเดียวจริงๆเกมไม่ได้ชอบเราจริงๆหรอชอบแต่ชอบเป็นเพื่อนอะไม่ได้คิดอะไรอีก5นาทีเครื่องคุณปอจะออกนะคะคุณนาเท่าเกศค่ะเกมเป็นแฟนกับเราเถอะนะเป็นเพื่อนกันดีแล้วจริงๆให้เราสบายใจหน่อยคือมันต้องห่างกันอยู่แล้วเข้าใจป่ะเราแบบเป็นแฟนมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรไปเจอปอไปที่นู่นอาจจะแบบไปอาจจะแบบไปเจอคนที่ดีกว่าแบบไปเห็นใครที่ดีกว่าก็ไม่คัดเอาไปเก็บเลยเก็บไปพ่อแม่พ่อแม่ดูเรียบร้อยทำไมแกถึงเรียกกันบอเกรฟบอเกรฟจริงๆในชีวิตจริงเรียกว่าอะไรเกรฟเรียกเขาว่าอะไรพี่เรียกเป็นพี่เลยชีวิตจริงอ๋อชีวิตจริงโอ้ no นี่สนิทกันเราสนิทกันคำว่าเพื่อนสนิทไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าเป็นรุ่นเดียวกันหมายถึงว่าก็สนิทกันแล้วทำไมเกรฟถึงรู้ก่อนถึงไม่เซอร์ไพรส์เลยที่คนคนนี้เดินมาบอกรักเรารู้หรอเดินเข้ามารู้เลยว่าเขาจะมาบอกรักอ่ะแล้วแถมพอเขาบอกแล้วเราก็ไม่ได้ตกใจเลยแล้วผู้ชายคนหนึ่งจะเดินเข้ามาบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วสมมติถ้าเขาปฏิเสธนี่จะทำยังไงครับไม่รู้ให้อารมณ์ผ่านไปสายเจ้าพิการปอปอของปอเนี่ย10นาทีเครื่องจะออกอยู่เขาก็โผล่มาปอก็ไม่มีแดชั่นทำเป็นเหมือนแบบอยู่สนามไม่ต้องทำเป็นนี่สนามบินที่นี่สนามบินสนามบินไปเลยแล้วก็อย่าคิดเรื่องก่อนรู้แค่ความต้องการพอแล้วมันเกิดขึ้นคืออีก10นาทีเครื่องจะออกกับปอต้องสิบนาทีปอต้องไปจากตรงนี้ถ้ามันไม่สำเร็จนะคือเกมไม่รู้ต้องทำให้สำเร็จเกมก็เหมือนกันคือเกมอย่าคิดเรื่องล่วงหน้าพอเกมคิดเรื่องล่วงหน้าแล้วเนี่ยมันไม่มีรีแอคชั่นพอเกมวางไว้หมดแล้วรู้ไว้หมดแล้วเรื่องจบไม่มีความอะไรเซอร์ไพรส์คนดูเลยคือเขาเรียกว่าคือเราต้องได้สิ่งที่เราอยากได้แต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเรายอมแพ้แต่ปอต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะคะนั่นเกิดขึ้นได้นั่นแหละคือทำไมคุณบอกว่าเราอยู่กันณปัจจุบันเราอยู่กับเบสเอาความจริงว่าเราเรียนแล้วนี่ถ้าไม่จริงมันเป็นยังไงถูกปะคะเราในรีพีทอ่ะนั่นหนักคือเราอยู่กับโมเมนต์ที่เราฟังเพื่อนที่รีพีทเรารู้สึกเนี่ยคือมันต้องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเรารู้สึกอะไรแล้วพอเกรฟสมมติว่าถ้าเกรฟกับปอคิดผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไว้ล่วงหน้าการรีพีทการที่เราเห็นการรีแอคชั่นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยคือเห็นแล้วก็รู้สึกแล้วก็แสดงออกฟังคิดรู้สึกแสดงออกแค่นั้นเองอย่าไปคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่เพียงแต่ตอนนี้เดินเข้ามารู้อยู่แล้วเขินอยู่ก่อนแล้วด้วยที่ไม่ได้ยึดความต้องการเลยว่าเราเดินมาเพื่อจะบอกเขาว่ามาส่งเขาแล้วบอกโอเคไปเรียนดีๆนะแล้วเราจะได้ห่างกันสักพักช่วงนี้ฉันก็อึดอัดเหมือนกันเดินมาคิดมาอยู่นานแล้วการจะบอกรักเพื่อนคนนึงเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรตามขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้พร้อมยืนหันหลังก่อนสมาธิมาให้มาเจฟถ้าไม่มีสมาธิการเรียน acting จะไม่เกิดผลใด
ยรู้เปล่าสถานการณ์ตอนนี้คือที่สนามบินสุวรรณภูมิอีก10นาทีเครื่องปอจะออกในใจปอคิดอะไรอยู่ในใจเกฟคิดอะไรอยู่มาพร้อมแอคชั่นแอคชั่นเกฟอีก10นาทีเครื่องจะออกแล้วบอมีเรื่องจะบอกเกฟอย่างหนึ่งก็มีเรื่องจะโอ้โหคือปอรักเกฟนะก็เราเป็นแฟนกันนะคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นแฟนทำไมถึงดีกว่าคือเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเรามันอย่าปิดตัวหันมานิดนึงเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเขาจะละแล้วแบบอยู่ดีๆให้มาเป็นแฟนมันไม่ใช่สำหรับเกมคือแล้วเกมไม่ได้รักปอหลังที่ผ่านมาที่เราไปไหนด้วยกันก็รักแต่คือเราเป็นเพื่อนกันอ่ะเพราะคือเราเป็นเพื่อนสนิทกันเขาจะละนี่มีอะไรมากกว่าเพื่อนเลยเหรอสำหรับเกมว่าคิดว่ามันไม่มีงั้นขอเวลาหน่อยได้ไหมเป็นแฟนกับเราไม่รู้อ่ะเกมแบบเกมไม่ได้ชอบพี่ปอแบบเป็นแฟนกันอ่ะแต่ชอบแบบเป็นเพื่อนเขาจะรับแบบเราเป็นเพื่อนกันคัดไปผ่านเอาใหม่เซฟปอพูดกับเกมยังไงคะแทนตัวเองว่าปอใช่เลยว่าพี่เราเมื่อกี้พูดว่าอะไรครับปอเมื่อกี้ไม่ได้โอ้ยคือความสัมพันธ์เนี่ยคือเราเนี่ยเหมือนชีวิตจริงเงี้ยพี่ปอเรียกตัวเองว่าพี่เอฟพี่ถามหน่อยว่าถ้าวันหนึ่งสมมตินะคะถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยหนูจบจากเอฟไปเวลาผ่านไปหนูเป็นเพื่อนหนูสนิทกับพี่ปอหนูรู้แหละลึกๆจริงๆหนูรู้แหละว่าเขาชอบหนูถ้าวันหนึ่งเขาจะไม่อยู่จริงๆอ่ะแต่หนูก็รู้ตัวเองว่าหนูไม่ได้ชอบเขาหนูจะใจร้ายขนาดเฮ้ยก็เราเป็นเพื่อนพูดมุกเดิมเขาไม่ได้เขาพูดคำเดิมอ่ะเข้าใจป่ะเอาความรู้สึกจริงๆโอเคทำไมถึงต้องถามยังพี่ไม่ควรก็ต้องถามด้วยเอาความรู้สึกจริงๆตามพื้นฐานคาแรคเตอร์ที่ครูบีไปนะเกรฟแล้วก็ปอสถานการณ์ตอนนี้10นาทีเครื่องออกอ่ะมันพอแอคแค่ปุ๊บเดินเข้ามาหากันแปลกมากเลยอ่ะพอยืนรออะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้หรือยืนนิ่งๆก็ได้มึงเก็บอีก10นาทีเพื่อเครื่องให้ออกเก็บต้องยังไงวะเดินชิวๆเพิ่งมาถึงคนเราจะไม่มีทางแบบยืนรอที่หัวพูดคนเราต้องมีกิจกรรมเห็นป่ะเมื่อวานที่พวกตัวประกอบทั้งหลายเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยไม่มีคนเราไม่มีอยู่อ่ะเดินมาเพื่อบอกรักเดินมาไม่มีทางแกทำอะไรอยู่หรออันนี้คนอื่นที่ยังไม่ต้องเล่นไม่ต้องนอนนะฟังแล้วดูคอมเมนต์เพราะพวกแกทุกคนต้องออกมาเล่นต้องคิดเรื่องให้รอบครอบกว่านี้มากๆคิดให้ละเอียดเลยอ่ะสถานการณ์อะไรคู่นี้เป็นคู่แรกเท่านั้นที่โดนออกมาทำก่อนดังนั้นเนี่ยถึงถูกแก้มาขนาดนี้นั่นแปลว่าคู่ต่อมาพอกำหนดสถานการณ์คือต้องรีบสร้างเรื่องในหัวทันทีไปมีสิบนาทีก็ยอมปอยืนทำอะไรอยู่อาจจะต้องเดินมาเจอก็ได้หรือตามหาเขาอยู่ก็ได้หรือรออยู่แล้วก็ได้คิดเก็บมาหาตรงนี้อีก10นาทีเครื่องออกเราทำอะไรก่อนมาที่นี่อยู่กับปัจจุบันรับ ให้มันแบบว่าเปิดส่วนประสาทหน่อยให้บรรยากาศมันเข้าเราให้พูดสิ่งที่พูดกรุณาอย่าพูดเสียงเบาได้ไหมพูดเต็มเสียงไม่ได้ยินแล้วก็จะเรียกอะไรจะเรียกพี่ปอจะเรียกน้องเกฟจะเรียกเราจะเรียกเธอฉันอะไรได้หมดเลยปกติเรียกกันยังไงแล้วคุยกันปกติอ่ะไอ้เมื่อวานคุยปกติลูกไม่ได้แบบนี่หนูไม่ได้เล่นเป็นคนอื่นนะนี่ขนาดยังเล่นเป็นคนอื่นนะเนี่ยดีนะ